สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวาสาโฟครับโอ้เมื่อวานสภาเดือดก็คงต้องเป็นคำนี้จริงๆนะครับพี่เป๊ปครับครับก็เป็นบรรยากาศที่เดือดก็เพราะว่ามีการตั้งคำถามเนาะหรืออย่างเอาภาพคุณชาดาที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่แหละครับไปถ่ายก็คงเป็นรูปที่ก็เพราะคุณชาดาทำดีช่วยนะจะไปในที่คือภาพที่เห็นนี่ไม่ชัดเจนนะว่าเป็นที่ไหนสถานที่ตรงไหนแต่ว่าก็เป็นภาพที่ไปในเฟรมเนี่ยมันก็มีสมาชิกของสปปส.ก็คือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันที่ออกมาเคลื่อนไหว จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวันที่11ใช่ไหมครับฮะเมื่อวันที่มีการไปครับทำโพก็คือเป็นการจัดอีเวนต์ในรูปแบบหนึ่งของกลุ่มที่เคลื่อนไหวลักษณะนี้นะครับก็คือมีการจัดอีเวนต์แล้วก็มีกองเชียร์ไปแล้วก็ไปทำเพื่อที่จะให้มันเป็นข่าวเหมือนอย่างครั้งหนึ่งที่มีภาพของคุณพิธาไปแสดงความเห็นแล้วก็เอาจุดสีแดงไปติดในเรื่องของยกเลิก112หรือไม่ยกเลิกอะไรเนี่ยแหละครับมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีการกระทบกระทั่งกันหลังจากที่มีกรณีบีบแตรกระบวนเสด็จนะครับซึ่งลักษณะการบีบแตรอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะสังคมไทยมันไม่ใช่เวลาขับรถเนี่ยแป๊บเดียวนี่รู้เรื่องนะครับไอ้บีบแตรยาวๆเนี่ยมันอาจจะทักรู้จักกันหรือว่าแสดงความยินดีอะไรก็ตามเป็นการประท้วงอะไรนัดกันไปบีบแตรตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับครับครับแต่ลักษณะที่เกิดขับรถตามขบวนเสด็จแล้วก็อย่างที่เห็นนี่ก็คือมีเจตนาแล้วก็เจตนาทำคลิปครับลักษณะนี้ออกมาเพื่อที่จะเผยแพร่เห็นว่าเนี่ยเดือดร้อนจากกระบวนการใจนี่ครับซึ่งข้อที่จริงมันไม่เป็นมันก็เป็นคนละเรื่องกันแต่ว่านี่ก็สิ่งคือสิ่งที่มีการสื่อสารกันและในที่สุดมันก็นำไปสู่การตั้งยตินะครับเมื่อวานนี้ก็อภิปรายกันดูเดือดก็เป็นยติของทางรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับในขณะที่ประชาธิปัตย์เองก็เสนอในทํานองคล้ายๆกันแต่ว่าประเด็นเดือดเนี่ยก็เป็นระหว่างการอภิปรายแล้วก็คุณรังสิมันโรมก็เอาภาพขึ้นมาในขณะที่คุณชาดาเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพโอ้บรรยากาศมันก็เลยต้องฟังคลิปเสียงที่ปล่อยชั่วโมงที่แล้วนี่ดูเดือดก็ต้องบอกว่าร้อนฉาครับเป็นฉันขานหลอกจ้าก็โต้กันไปมาครับในสภานะครับผมว่าเราทำข่าวสภามาตลอดเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ในสภาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลีลาของนักการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับสมัยที่ผมทำข่าวตอนนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวฮือฮาแล้วก็นักข่าวในยุคนั้นจะสนุกสนานด้วยครับก็เป็นเวทีปราศัยที่ต้องมีคนอภิปรายอย่างท่านสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านเสียชีวิตไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดาวสภาและเวลาอภิปรายเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่สนุกสนานมากครับแล้วก็มีท่านสารวัตรเฉลิมนะครับไปทะเลเจอฉลามมาสภาต้องเจอครับอันนี้ก็เป็นสีสันในช่วงนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นอีกลีลาหนึ่งนะและการเมืองรุ่นนั้นก็แบบบทบาทไปละครับพอเป็นรุ่นนี้นี่ก็จะเห็นในส่วนของก้าวไกลที่เป็นฝ่ายค้านนะครับลีลาก็ต้องเล่นตามบทที่ได้มาแต่ว่าสรุปเมื่อวานนี้นี่ร้อนฉาก็ตอนหลังก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในการอภิปรายในเรื่องยัตตินะครับครับที่ให้มีการทบทวนมาตรการอารักขารักษาความปลอดภัยนะครับกระบวนเสด็จเพราะกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่โอ้มันมีเชียร์รีแอคชั่นนะครับปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยครับไปทั่วประเทศนะมีการจัดอย่างเชียงใหม่เองก็เห็นในโซเชียลนะครับมีการร่วมตัวชุมนุมกันที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็ต้องการส่งสัญญาณบอกถึงความรักที่มีต่อกรมสมเด็จพระเทพนะครับหรืออย่างที่จุฬาก็จะมีการจัดในลักษณะนี้เช่นกันนั่นก็เป็นประเด็นนะครับในช่วงที่มันเกิดผลปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีตามมาแล้วก็ยติเมื่อวานนี้ก็จบไปครับยติจบก็มีการเสนอให้รัฐบาลนะครับไปพิจารณาในส่วนที่เห็นว่ามันจะต้องมีการปรับแก้อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์เนี่ย
ก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายนะครับแล้วก็ชี้แจงในรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่เห็นว่าควรจะต้องมีการดำเนินการจากนี้ไปนะครับหนึ่งในนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับมีการพูดถึงเรื่องของพ.ร.บ.นิรโทษนะครับที่ยังไม่ได้เสนอโดยรัฐบาลแต่ว่ามีการเสนอจากพรรคก้าวไกลแล้วมีการเสนอจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของการนิรโทษในส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองของรวมไทยสร้างชาตินั้นก็ชัดเจนครับว่านิรโทษการชุมนุมทางการเมืองแต่ในส่วนที่มันเป็นคดีอาญาร้ายแรงนะครับแล้วก็ความผิด112เนี่ยก็จะไม่ได้รวมอยู่ในนั้นครับเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ก็พูดในเรื่องนี้นะครับและเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นกรณีของคุณตะวันเนี่ยมันก็เป็นการบอกถึงคนที่เคยทำความผิดในเรื่องที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา112เนี่ยครับแล้วก็ยังไปกระทำความผิดในลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยครับคุณจุรินทร์ก็มองว่าเรื่องนี้ก็ควรเป็นเรื่องที่จะต้องส่งให้กับทางกรรมธิการวิสามัญที่มีอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานนะครับ พิจารณาด้วยว่ามันไม่ควรที่จะต้องมีการนิรโทษในส่วนของความผิด112เนี่ยครับเมื่อวานก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับผมตัดคลิปเสียงให้ฟังรวมถึงความเห็นของคุณจุรินทร์ที่บอกว่าอาจจะต้องมองไปถึงไอ้กฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการให้การรักษาขบวนเสด็จเนี่ยครับว่าจะต้องมีการปรับแก้อย่างไรให้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงการกระทำผิดในลักษณะนี้มันควรจะต้องมีบทลงโทษอะไรยังไงนะครับฟังเสียงคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็เป็นตัวแทนส่วนของประชาธิปัตย์นะครับที่อธิบายในประเด็นนี้ครับในฐานะที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและทั้งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรัฐบาลต้องไม่สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมความผิดในคดีมาตรา112เพราะนอกจากประการที่1จะเป็นชนวนขัดแย้งรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตประการที่2ยังเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา112เพิ่มเติมขึ้นมาอีกและในประการที่3โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุป่วนขบวนเสด็จยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าไม่สมควรส่งเสริมให้มีการนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา112ในประการที่4ก็ผมเห็นว่ารัฐบาลควรจะได้ตั้งหลักพิจารณาร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรอบด้านว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2560หรือไม่โดยเพิ่มเติมให้มีการกำหนดบทลงโทษเป็นการเฉพาะกับผู้ละเมิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเมื่อเกิดเหตุผู้บังคับใช้กฎหมายต้องนำบทบัญญัติกฎหมายอื่นมาเทียบเคียงบังคับใช้เช่นมาตรา112มาตรา116เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอให้รัฐบาลได้พิจารณาว่าเหมาะสมสมควรหรือไม่และการดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรต่อไปครับครับก็เป็นข้อเสนอนะครับในเรื่องของไม่ควรนิรโทษ112เนี่ยก็เป็นเมื่อวานนี้ก็มีเนี่ยครับคุณจุรินทร์เนี่ยที่พูดในเรื่องประเด็นนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามนะครับว่าคณะกรรมการวิสามัญศึกษาประเด็นที่จะมีการนิรโทษที่อาจารย์ชูศักดิ์เป็นประธานเนี่ยครับจะสรุปในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นี่ก็มีเวลาศึกษาอยู่60วันก่อนที่จะกลับมาให้รัฐบาลพิจารณานะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยครับยังไม่ได้เสนอกฎหมาย ในเรื่องนี้ก็โทษแต่ว่าจุดยืนของแกนนำพรรคนะครับทั้งคุณภูมิธรรมทั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณนพดลปฐมะ
ก็ยืนในเรื่องนี้ไปทิศทางเดียวกันว่าไม่ควรมีการนิรโทษแต่ว่าพอคุณทักษิณเนี่ยยังมีชนะในเรื่อง112อยู่นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ก็ชวนให้คิดตามนะครับว่าเอ๊ะมันจะไปอย่างไรเพราะว่าคุณทักษิณนั้นวันที่18นี้ก็ครบ180วันก็ได้กลับบ้านที่จามสองล่าแน่นอนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางอัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับในส่วนที่มีการพิจารณาคำร้องของคุณทักษิณที่ร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการไปแจ้งข้อหาในเรื่อง112ซึ่งก็เป็นคดีเป็นข้อกล่าวหาที่กระทำความผิดเนี่ยตั้งแต่ปี58ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนั้นคุณทักษิณก็ไม่อยู่ในประเทศนะครับก็อัยการสูงสุดก็มีหน้าที่ที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้แล้วก็อัยการสูงสุดในปี58นั้นก็มีความเห็นสั่งฟ้องแต่พอมาปี67นี่แหละครับสถานการณ์ก็อัยการสูงสุดท่านเดิมไม่อยู่ละแล้วคุณทักษิณร้องขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดท่านปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คนก็ยังให้ความสำคัญนะครับเพราะว่ากรณีคุณทักษิณนั้นถึงแม้จะได้รับการพักโทษและกลับบ้านเนี่ยแต่ถ้ามี112เข้ามาก็ต้องเป็นเรื่องของคดีต้องว่ากันไปนะครับจะมีการอายัดตัวแล้วก็ประกันตัวอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องติดตามนะว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องโทษกรรมที่ว่านี่นะครับความชัดเจนนี่ในส่วนของก้าวไกลในช่วงที่ผ่านมาก็พูดสนับสนุนในเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะครับครับรวมถึงมีการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมของกลุ่มที่สนับสนุนการยกเลิก112เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนอกสภาตลอดแล้วก็เรียกร้องให้มีการนิรโทษผู้เห็นต่างทางการเมืองผู้มีความคิดที่แตกต่างหรือคุณตะวันเองเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็จะอดข้าวประท้วงรวมถึงข้อเรียกร้องที่มีออกมาก็ยังพูดถึงเรื่องของจะต้องไม่มีการดำเนินคดีเอาผิดติดคุกสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างอันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าการใช้ถ้อยคำเนี่ย มันทำให้สังคมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตามสถานการณ์ก็เข้าใจผิดเพราะว่ากรณี112เราเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการกระทำในลักษณะของการหมิ่นเฟคนิวแล้วก็ไปกล่าวในลักษณะของการจับจ้วงนะครับจนถึงจะมีการดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นเรื่องในส่วนของยติเมื่อวานนี้นะครับครับครับส่วนประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ได้จากไปเพราะว่าคือพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคหลักของรัฐบาลแล้วก็เป็นเจ้าของนโยบายนี้ก็ช่วงหลังที่จะพยายามบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลรวมด้วยนะครับพรรคอื่นก็ยังนิ่งๆอยู่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็คงต้องเป็นหัวหอกในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปส่วนผลจะเป็นยังไงก็คงยังต้องตามต่อใช่ไหมครับอาจารย์พรชัยเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วท่านก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดันให้ไปได้สุดไปทางหนึ่งไม่ว่าทางไหนก็ตามต้องคลอดเอาไว้ได้ส่วนจะคลอดออกมาเป็นอะไรดีต้องรอก่อนฮะโอ้ถ้าเดินหน้าไม่ได้นี่รัฐบาลก็ไม่ได้อยู่ได้นะเพราะว่าประกาศเป็นนโยบายมาตลอดแล้วก็คุณจุลพันธ์นะครับรัฐมนตรีช่วยคลังในวันนี้ครับก็จะมีการประชุมข่าวก็บอกว่าเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อแต่ว่าก็มีข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะยังไม่มีอะไรในวันนี้เพราะว่าการประชุมครม.นัดที่ผ่านมาเนี่ยครับยังไม่มีการนำผลการศึกษาหรือว่ารายงานของปปช.นะครับเข้ามาให้ครม.พิจารณารับทราบในส่วนที่ปปช.เนี่ยมีข้อทักท้วงอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับแล้วก็เห็นว่าการที่จะมาทำพรบ.กู้เงิน500ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายได้ในเรื่องของพรบ.วินัยการเงินการคลังเพราะว่าทางปปช.ก็ในรายงานก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับมันไม่ได้เป็นจุดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะต้องมีการเดินหน้าด้วยการกู้เงินจำนวนขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะมาผลักดันโครงการนอกจากนี้ทางปปช.ก็ยังเห็นว่ามันควรจะต้องมีการปรับในส่วนของผู้ได้รับในส่วนของเงิน10,000ที่ว่านี้ครับเน้นในส่วนของกลุ่มเปราะบางไม่ควรจะทั้งหมดอายุ16ขึ้นอะไรทั้งหมดนี้ยังไม่มีรายละเอียดทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มี
มีข่าวว่าจะมีการดำเนินการในลักษณะนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงมาอายุ16ขึ้นไปทั้งหมดก็มี50กว่าล้านรวมกันมันก็จะอยู่ประมาณ5แสนล้านบาทนะครับ5แสนล้านเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่น่าจะเคาะนะครับเพราะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครม.เนี่ยยังไม่ได้พิจารณารับทราบรายงานของปปช.ที่มีการทัดทวงในเรื่องนี้วันนั้นตอนนี้ก็คงต้องรอว่าในส่วนของคุณจุลพันธ์นี่จะมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนนี้อย่างไรนะครับครับซึ่งประเด็นนี้นี่เดือนกุมภานะยังไม่ได้ร่างแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการสัปดาห์ที่แล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเนี่ยร่าง กฎหมายไว้แล้ว67ไม่เยอะนะครับ67มาตราแล้วก็เตรียมที่จะมีการเสนอแต่ว่าก็คงจะต้องเป็นทีละขั้นตอนไปนะครับแล้วก็คงจะต้องรอร่างของผลรายงานเข้าครม.จากนั้นครม.ก็จะส่งมาที่คณะทำงานดิจิตอลของทางกระทรวงการคลังนะครับครับรับทราบตรงนี้แล้วก็ถึงจะได้เดินหน้าต่อเพราะนั้นจะสามารถจับดันเรื่องนี้ได้เนี่ยหลังเดือนพฤษภาคมไปกี่เดือนอันนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลสมัยประชุมนี้จะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็คณะที่จะผ่านสภาในสมัยประชุมนี้นะครับไม่งั้นโอ้โหถ้าจะไปสมัยประชุมหน้านี่มันไปอีกหลายเดือนเลยครับแล้วก็จุดเปลี่ยนของรัฐบาลชุดนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอย่างที่อาจารย์พรชัยท่านวิเคราะห์ไว้นะครับว่าคุณทักษิณกลับบ้านจันทร์สองล่าแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูว่าตรงนี้มันจะไปโยงกับในเรื่องของพรบเงินดิจิตอลหรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของเดือนมีนาคมก็คาดว่าจะมีการอภิปรายทั่วไปที่ทางสว.นะครับมีการเสนอเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางการเมืองนะครับเพราะถ้ายังไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหรืออย่างพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทนะครับครับถ้าไม่เกิดปัญหาเนี่ยโอกาสจะปรับเปลี่ยนครม.เนี่ยก็ยังไม่น่าเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมว่ามันก็น่าจะต้องมีผลกระทบถ้าเกิดสภาผ่านพรบ.กู้เงินได้แน่นอนครับต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญและหลายฝ่ายก็ยังเชื่อครับว่าพอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะต้องมีการคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการเสนอกู้เงินในลักษณะนี้น่าจะเข้าข่ายผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามนะครับส่วนสถานการณ์การเมืองแน่นอนต้องโยงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของรัฐบาลในเรื่องของพรบ.กู้เงิน500ล้านที่จนวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนวันนี้ต้องรอตอนบ่ายนะครับทางคุณจุลพันธ์จะมีความคืบหน้าในส่วนนี้อย่างไรครับท่านผู้ฟังครับครับ ส่วนประเด็นพี่เป๊ะพูดถึงความผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้คือเราก็จับตามองเรื่องนี้ของนักการเมืองที่ก็มีผลไปแล้ว 3-4 คนอย่างที่เราว่าไปสุภาพสตรีหลายท่านตรงนั้นวันนี้พี่เป๊ะพูดถึงอะไรครับประเด็นนี้มาคุยท่านผู้ฟังให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงความผิดร้ายแรงทางจริยธรรมแล้วก็ผมก็บอกว่าเนี่ยความผิดร้ายแรงเนี่ยมันจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับเพราะว่านักการเมือง4คนก่อนหน้านี้ที่โดนในข้อหาจริยธรรมเนี่ยครับครับโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหมดเลยนะครับมีคุณปรินาไกรคุปตอนนั้นก็ไปโดนผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงนี่ครับไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งตอนนั้นคุณปรินาก็ไปถือที่สปก.เนาะครับก็เป็นประเด็นเข้าใจว่าน่าจะมาจากคุณพ่อนะครับคุณทวีไกรคุปก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ในยุคสมัยก่อนหน้านี้นะครับมีคุณกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาอันนี้ก็ในเรื่องของต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นคุณธนิการพรพงษาโรจน์นะครับอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐครับคนนี้ก็โดนเรื่องต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาตินะครับแล้วก็ต้องเตือนผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เป็นข้อในส่วนของจริยธรรมนะครับที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงคนสุดท้ายนี่คือพนิกาวานิชครับอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่นี่ในเรื่องของต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าคุณช่อนั้นก็ไปเขียนในโซเชียลนะครับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ในเชิงลบในลักษณะดูหมิ่นจับจ้วงครับก็โดนเนี่ยครับตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแต่ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตก็คือเล่นการเมืองไม่ได้เลยนะครับนี่ในส่วนของแท้ฐานความผิดของมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยครับผมก็ไปนั่งค้นดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเข้าข่ายในเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในกรณีของคุณพิธาลิขิตเจริญรัตน์ที่กระโดนในเรื่อง1-2แล้วคุณพิธานี่ก็มีจดหมายที่เขียนไปถึงคุณตะวันนะครับแล้วคุณตะวันเนี่ยก็เอามาเปิดในรายละเอียดเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้รับทราบว่าเนื้อหามันมีการเขียนอะไรยังไงแล้วก็ในเนื้อหาที่คุณตะวันเอามาเปิดหลังจากที่เกิดปัญหาอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะมองว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันหรือว่าทางคุณพิธาเองเคยเขียนจดหมายสนับสนุนไปแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้คุณพิธาก็ดึงตัวออกมานะครับเพื่อไม่ต้องการให้เข้าไปพัวพันโดยตรงเพราะประเด็นนี้มันประเด็นที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของจริยธรรมได้ครับจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม5ข้อที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนี่ครับข้อแรกครับต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับข้อ2ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยมูลค่าของอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเขตที่ภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐครับข้อ3ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ4ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นนะครับหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อ5ก็คือต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการเป็นผู้ที่อันนี้คือ5ข้อครับที่ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับกรณีนี้มันมีเรื่องของการทำลงไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีความสัตย์สมบูรณ์มั่นคงต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเนี่ยครับถูกคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยในเรื่องนี้ในเรื่องของการล้มล้างการปกครองแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.นะครับจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่แล้วเรื่องจริยธรรมที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายเขามองอย่างอาจารย์รัตพรทรงประยูรท่านก็ยังไม่ได้ยื่นแต่ว่าได้คุยกับอาจารย์รัตพรเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมในเรื่องของหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงจดหมายที่คุณพิธาส่งให้คุณตะวันนะครับตรงนี้ก็อาจารย์รัตพรก็บอกว่าก็จะเป็นหลักฐานที่สำคัญอันหนึ่งที่บอกถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของคุณพิธาเนี่ยครับครับเพราะว่าในจดหมายฉบับนั้นผู้ถือจุดยืนที่ต้องการที่จะให้มีการยกเลิกมาตรา112เลยในนั้นเขียนชัดเจนนะครับก็เป็นหลักฐานที่สำคัญอันนึงวันนี้เอามาประเด็นนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังให้เห็นนะครับว่าถ้ามีการยื่นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนอกจากในเรื่องยุบพรรคคือยุบพรรคนะครับกรรมการบริหารจะโดน10ปีนะครับพอครบ10ปีก็เล่นการเมืองได้แต่ถ้าเป็นจริยธรรมเนี่ยมันจะโดนตลอดชีวิตเลยครับแล้วคุณพิธาโดนเนี่ยผมว่าไม่เฉพาะคุณพิธานะครับในส่วนของคุณชัยธวัฒน์ที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารเนี่ยก็น่าจะต้องถูกร้องในเรื่องของจริยธรรมในส่วนของกรรมการบริหารเพราะว่ารู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็คือในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ร้ายแรงครับที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับกรอบ5ข้อที่พี่เป๊ปค้นมาเนี่ยถ้าแบ่งก็แบ่งไปได้เป็น2กรอบใหญ่ๆคือกรอบแรกคือความมั่นคงนะครับทำลงไว้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขบุรพาดินแดนความมั่นคงอันนี้ก็เห็นภาพชัด2ข้อนี้ก็เป็นเรื่องความมั่นคงส่วน3 4 5เป็นเรื่องผลประโยชน์ชาติเหนือตนแสวงประโยชน์มิชอบไม่เรียกรับทรัพย์สิน
ันนี้ก็ชัดเจนนะครับพี่เป๊ปคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องทุจริตเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่ว่ามันกินขอบข่ายค่อนข้างจะกว้างอย่างอ้าวได้รับมรดกมาแล้วมันพอผิดอย่างเงี้ยอ้าวก็ต้องทราบอย่างคุณปรินาหรือว่าเรื่องอื่นๆ 2-3 คนที่โดนไปอย่างคุณช่อเองก็เป็นเรื่องโพสต์เก่าแต่ว่าไม่ได้ลบทิ้งคาไว้ก็เห็นถึงข้อ1กับข้อ2ก็เข้าข่ายก็เลยตามมาด้วยโทษทางจริยธรรมอย่างที่ว่าส่วนคุณพิธาก็ตอนนี้ก็อยู่ใน2ในหมวด2ข้อแรกนะครับก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงที่เราติดตามตลอดก็คือเรื่องบรรยากาศสันติสุขแล้วก็รอมฎอนทางภาคใต้ใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับครับก่อนไปเรื่องนั้นนี่เมื่อวันซืนนะครับมีเจ้าหน้าที่ UN ท่านผู้ฟังคุณครับครับคือเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN นะครับในที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือเป็นตัวแทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับหรือยูเนสยาเนี่ยครับลงไปที่ค่ายสุรินทร์ครับที่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีแล้วก็ไปก็คือไปสอบถามความเห็นนะครับรวมถึงไปพูดคุยแนะนำตัวทำความรู้จักก็มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับของกรมนภาค4ส่วนหน้าพันเอกเฉลิมชัยสุทธินวลก็มาพบปะพูดคุยนะครับผมก็ได้สอบถามผู้การเฉลิมชัยเนี่ยว่าเอ้ย UN ลงมาเที่ยวนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับก็คือเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมก็ลงมาตามในหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ UN ได้รับการร้องเรียนจาก NGO ในพื้นที่แล้วก็จากคนที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องความมั่นคงนะครับปลุกปั่นยุยงในเหตุการณ์ชุมนุมที่สายบุรีเมื่อปี2565นะครับแล้วก็มีการไปบิดเบือนมีการไปร้องเรียนกับ UN ว่าที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็เพราะว่าไปแต่งกายในชุดมลายูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเป็นเฟคนิวมีการบิดเบือนมาตลอด UN เมื่อได้รับการร้องเรียนในลักษณะนี้ก็ต้องลงมาตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะมันแต่งกายในชุดมลายูเนี่ยแล้วมันจะถูกดำเนินคดีปลุกปั่นยุยงข้อที่จริงในเรื่องนี้เป็นยังไงผู้การเฉลิมชัยครับก็พบปะกับทางมิสเตอร์ดิปมาก้านะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN ที่ว่านี่แหละครับแล้วก็มีการชี้แจงแล้วก็ยืนยันครับว่าการดำเนินคดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการแต่งกายในชุดมลายูเลยแต่เพราะว่ามันมีการกระทำผิดแล้วก็มีหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็นำไปสู่การดำเนินคดีรวมถึงกรณีที่มีการจัดกิจกรรมจัดทำประชามติอันนี้คือการเมื่ออันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของปีที่แล้วนะครับเดือนมิถุนายนที่มีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มีการทำแบบสอบถามความเห็นในเรื่องของเอกราชนะครับปัตตานีอะไรเงี้ยเห็นอย่างไรถ้าแยกตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นกรณีที่ฝ่ายความเจ้าหน้าที่ที่เขาดำเนินการสอบสวนเนี่ยครับเห็นว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการปลุกปั่นยุยงก็เลยมีการดำเนินคดีมีการแจ้งความไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของ UN ที่ลงมานะครับผมก็รายงานท่านผู้ฟังตลอดมันมีความคืบหน้าในส่วนนี้ก็มารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางกองทัพภาคที่4เนี่ยเขาก็ยืนยันในเรื่องนี้แล้วก็ทางผู้การเฉลิมชัยนะครับก็ยังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีพรบส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ. 2559นะครับที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเคารพอัตลักษณ์ความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ในเรื่องของการแต่งกายถ้าไปแต่งกายในชุดปลายูแล้วไปดำเนินคดีอย่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันเป็นเฟคนิวมันไม่มีอะไรอย่างนั้นนะครับอีกประเด็นนึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมสัมภาษณ์ทางแม่ทัพภาคสี่นะครับผมก็จะแยกประเด็นมารายงานท่านผู้ฟังทุกวันนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา 6-7 นะครับผมก็รายงานในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขที่มาเลเซียไปนะครับแล้วก็ได้ข้อยุติร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนสร้างสันติสุขในพื้นที่แล้วก็ในปลายเดือนนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการหารือในส่วนของคณะทำงานด้านเทคนิคของคณะพูดคุยสันติสุขนะครับซึ่งก็จะไปพูดคุยกันในรายละเอียด
ว่าในช่วงรอมฎอนที่จะมาถึงเทศกาลรอมฎอนวันที่10มีนาคมแล้วก็ต่อยาวไปถึงสงกรานต์เนี่ยครับเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศสันติสุขร่วมกันนะครับด้วยการยุติปฏิบัติการที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ตรงนั้นขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติกันนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าในส่วนของแม่ทัพภาคที่สี่พลโทสันติสกุลนาถเนี่ยผมก็เรียนแผนท่านว่าเอ๊ะแล้วในช่วงของเทศกาลรอมฎอนเนี่ยในส่วนของกองทัพภาคที่สี่นี่จะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับถ้ากระบวนการ BIN เนี่ยเขาไม่ได้เอาด้วยหรือเขาไม่ทำข้อตกลงที่จะยุติปฏิบัติการทางการทหารอย่างที่เคยมีร่วมกันนะครับเมื่อปี65ตอนนั้นช่วงเทศกาลรอมฎอนนะครับประมาณเดือนเศษกระบวนการ BIN ก็ประกาศยุติปฏิบัติการทางการทหารนะครับในช่วงรอมฎอนตอนนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มันสันติสุขจริงๆนะครับไปไหนนี่ไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าก็มีการก่อเหตุของกลุ่มเล็กๆอย่างกลุ่มพูโลซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่ร้ายแรงพลโทสันติท่านก็บอกว่าถึงแม้ในส่วนของ BIN นะครับถ้าไม่เอาด้วยไม่เดินหน้าตรงนี้เนี่ยในส่วนของกองทัพภาคที่4นี่ก็จะเดินหน้าฝ่ายเดียวนะครับก็คือจะสร้างบรรยากาศในส่วนนี้ทั้งลดในเรื่องของด่านตรวจที่มีนะครับรวมถึงการปิดล้อมตรวจค้นก็จะทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศสันติสุขในพื้นที่แล้วก็อยากเห็นในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็ช่วงสงกรานต์ที่มันต่อเนื่องกันนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ครับฟังเสียงของพลโทสันติสกุลนาถนะครับท่อนนึงที่พูดถึงเรื่องความพยายามที่จะขับเคลื่อนบรรยากาศสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในการที่จะถึงช่วงรอมฎอนที่ถึงนี้สงกรานต์ที่ถึงนี้ผมบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะบอกว่าขอให้รอมฎอนช่วงนี้สงกรานต์นี้สันติสุขผมบอกพอโดมบอกเลยว่าในช่วงนี้เราจะลดในเรื่องของการใช้กำลังให้มากขึ้นเราจะแสดงออกก่อนนะครับในเรื่องของการยกตัวอย่างเช่นด่านที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆพวกนั้นที่ผมก็ได้ประชุมวางแผนแล้วว่าด่านไหนไม่จำเป็นให้ถอนรถด่านลงครับด่านไหนที่มีแล้วทำให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจพี่น้องประชาชนเกิดความอึดอัดให้ลงมานะครับแต่ว่าถ้าด่านไหนหน้าด่านหน้าฐานที่เรามีความจำเป็นต้องใช้เราก็ขึ้นไปตั้งแต่ถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้เข้าไม่ขึ้นด่านเราก็เก็บของลงซะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในห่วงนั้นเราก็พยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ประกอบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการต่างๆเราก็จะลดอะไรต่างๆมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศในการสร้างบรรยากาศให้เขาว่าไม่เราไม่ต้องมาประคุยร่วมกันว่าเราประดอนครั้งนี้เราขอเราประดอนสันติสุขแต่เราจะแสดงให้เห็นก่อนว่าสร้างบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนในห้วงรอมฎอนและสงกรานต์นี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นบรรยากาศของความสันติสุขความบรรยากาศที่ในการขึ้นที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจไปท่องเที่ยวหรือไปต่างๆนี้อย่างเต็มที่พอสามารถนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะดูอีกครั้งนึงว่าเมื่อเราทำแล้วการก่อเหตุจะมีขึ้นหรือไม่การก่อเหตุยังจะมีขึ้นหรือไม่ในช่วงเวลานั้นครับเราจะพักสักครู่การก่อเหตุจะมีหรือไม่ในช่วงเวลานั้นดูเป็นคำถามที่ต้องทุกคนต้องลุ้นยังไงไม่รู้นะพี่เป๊ปเนาะ คือลุ้นว่าถ้าเรียบร้อยดีเราก็จะคืบหน้าเราก็ลุ้นกันเกือบทุกปีเลยนะหลายปีช่วงหลังๆมานี้ในเรื่องของรอมฎอนปลายเดือนนี้ครับคุณวัชรพงศ์ที่ว่าจะคุยในส่วนของฝ่ายเทคนิคนะครับจะคุยกันสองรอบพลโทปราโมทพรมบินแม่ทัพน้อยที่สี่แล้วก็เป็นตัวแทนกองทัพในคณะพูดคุยเนี่ยจะคุยรอบแรก26-27นะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าคุยอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับจะมีความชัดเจนว่าจะจับมือกันเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่นะครับแหมอยากไปยะลาพี่เป๊ปเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเพิ่งรายงานว่ายูเนสโกให้รางวัลเป็นเมืองที่พัฒนายั่งยืนนะครับเป็นเมืองการศึกษาคือประเทศไทยเนี่ยได้10เมืองแล้วพี่เป๊ปครับยะลาเนี่ยเป็นเมืองล่าสุดแต่ว่าไม่มีสายการบินไปลงเพราะว่าสนามบินที่ยะลาก็อย่างที่เราทราบที่เบตงนะฮะก็ไม่มีสายการบินไปลงเคยมี1สายก็เลิกบินไปดังนั้นก็รอเครื่องบินไปลงเราจะได้ไปกันเอาล่ะเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับไปที่ฉนวนกาซาอัปเดตต่างประเทศด้วยกันครับช่วงสุดท้ายของปักซอยนะครับพี่เป๊ปก่อนที่เราจะไปกาซาผมเห็นที่แคนซัสซิตี้คือเขาเพิ่งฉลองได้ซูเปอร์โบว์2ปีติดในรอบหลายๆปีมานี้นะครับพี่เป๊ปคือเขาเคยได้มาแล้วแต่การได้2ปีติดเป็นใหญ่พี่เป๊ปยังดูซูเปอร์โบว์อยู่มั้งป่ะฮะเนี่ยมีกราดยิงกันซะแล้วที่แคนซัสซิตี้ที่แมสซาชูเซตส์ครับมิสซูรีครับท่านทนเพราะว่าซูเปอร์โบว์เที่ยวนี้ที่มัน
เป็นข่าวที่คนติดตามกันเยอะส่วนหนึ่งก็มีดาราดังเนี่ยไปร่วมเชียร์ด้วยก็เสมอมาครับใช่เข้าใจอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับของซูเปอร์โบว์ซึ่งคนที่ติดตามดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแหมต้องเข้าใจกติกานะเพราะว่าดูแล้วนี่โอ้โหมันถ้าคนที่ชอบนี่มันจะสนุกมากครับเพราะว่ามีทั้งลุกทั้งลับนะครับที่มันไม่ใช่แบบซ็อกเกอร์แบบฟุตบอลใช่มันเปลี่ยนทีมันใดๆมันสนุกแล้วก็แต่ว่ามันกติกามันก็ละเอียดนะพี่อย่าที่ว่าแต่ความที่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยคือถ่ายทอดมาหลายสิบปีแล้วนะแต่หลังๆนี่อาจจะไปอยู่ในช่องแบบช่องพิเศษอะไรแบบนี้คือไม่ใช่เหมือนอยู่ในฟรีทีวีนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่ช่อง3เลยพี่เป๊ปหลายสิบปีก่อนนะผมจำได้เออเราก็เชียร์กันอะไรกันแต่ว่ากรณีกราดยิงในอเมริกานี่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับครับไปยิงในโรงเรียนยิงเด็กไปยิงในไนท์คลับอะไรเงี้ยแล้วก็มูลเหตุจูงใจหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของกลุ่มเหยียดผิวเนาะหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าในกลุ่มที่ไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่หรือว่ามีความผิดปกติทางจิตอะไรเนี่ยครับแล้วก็ในอเมริกาเองมีเรื่องของกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละรัฐใช่ครับแล้วก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นำไปสู่การพูดกันทุกครั้งนะครับในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยครับครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งพี่เป๊ปอันนี้เป็นข่าวที่ผมเติมมา VOA เขารายงานคือจะพูดข่าวนี้ก็ไม่ได้พูดน่าจะคือเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันก็สะท้อนการใช้สื่อสมัยใหม่คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไบเดนเนี่ยไปเปิดบัญชีใน account ที่ TikTokแต่ปรากฏว่า VOA เนี่ยเขารายงานบอกว่าลืมไปหรือเปล่าว่าคือรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามหน่วยงานของรัฐบาลน่ะใช้สังคมสื่อสังคมออนไลน์คือห้ามเล่น TikTok อ่ะพี่แต่ปรากฏว่าไบเดนเนี่ยเขาไปเปิดบัญชีใน TikTok เราก็เลยจำได้ว่าเขาเคยเหมือนกับกีดกัน TikTokแต่ปรากฏว่าการที่อยากจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเพื่อจะไปหาเสียงนะนี่ก็พูดตามตรงคือล่าสุดทางทีมประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมาบอกเลยออกมาบอกว่าบัญชีใหม่ของประธานาธิบดีเนี่ยที่ปรากฏใน TikTok เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นวิธีในการจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่ก็แน่นอนว่ามีคนก็ออกมาพูดว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้สั่งรัฐบาลสั่งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยห้ามเล่น TikTok ก็เลยย้อนแย้งนิดนึงก็เลยบันทึกไว้ซะหน่อยพี่ครับเพราะว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับครับแล้วมีผลมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างในประเทศไทยนี่เราก็เห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเองครับเมื่อวานนี้ที่มีการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนะครับแล้วก็อดีตผบ.หน่วยรบพิเศษเนี่ยที่เคยเป็นลูกเขยของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตในพลปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยครับยืนยันแล้วนะครับว่าชนะขาดลอยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับครับแล้วก็ลงแข่งในส่วนของผู้สมัครรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับเป็นลูกชายคนโตของโจโกวิโดโดนะครับก็คือกิปรันลาคาบูมีลาคาครับอายุ36ในขณะที่ซูเบียนโตเนี่ยอายุ72ครับแล้วในรายงานเนี่ยครับก็บอกว่าวิธีการหาเสียงของซูเบียนโตเนี่ยครับต้องเข้าไปในโซเชียลเข้าไปใน TikTok เข้าไปในเรียลนะครับเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง205ล้านคนเนี่ยกลุ่มนึงนะครับเป็นคนที่ต่ำกว่า40ก็คือเป็นคนในยุคของมิเลเนียมแล้วก็เป็นเจนชาตินะครับครับคือมิเลเนียมเจนชาติเนี่ยก็คือจาก40ลงมาเพราะเจนชาตินี่ก็จะเป็นช่วง2538ถึง2553ครับในขณะที่มิเลเนียมนี่ก็จะอยู่ที่2523ถึง2538ครับอายุนะครับก็จะช่วง20ถึง40ต้นต้นแล้วก็ผมเห็นคลิปที่ซูเปียนโตเข้าไปหาเสียงนะครับเขาก็จะมีลักษณะการนำเสนอตัวเองเนี่ยครับเป็นลุงใจดีก็เหมือนลุงป้อมเหมือนเนาะแต่ว่าลุงป้อมนี่จะเป็นคนไปทำ AI ให้นะครับแล้วก็ไปเต้นรำมีร้องเพลงแต่ว่าของซูเปียนโตเนี่ยซูเปียนโตทำเองเลยเป็นคลิปที่เหมือนกับอยู่บนเวทีแล้วก็มีการวิ่งในลักษณะเต้นรำอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกอังเคิลอะไรเงี้ยแล้วก็ชนะเลือกตั้งการชนะเลือกตั้งเนี่ยส่วนดีก็ได้คะแนนจากเนี่ยครับเป็นแซ่บแล้วก็มีเลนเนียนเนี่ยครับที่เชยเสียงให้แล้วก็ล่าสุดก็บอกว่าคะแนนนี่เกิน 50% ไปแล้วนะครับอยู่ที่ 58% ครับ
คะแนนรับไปแล้ว 95% ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับครับแล้วก็ซูเปนโตนั้นเคยลงแข่งประธานาธิบดีมา2ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3 2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ชนกับโจโกวิโดโดครับพอโจโกวิโดโดเป็นครบ2สมัยเป็นต่อไม่ได้เนี่ยวิโดโดก็ให้ลูกชายมาเป็นผู้สมัครร่วมทีมของซูเปนโตนะครับครับก็ไม่แปลกใจที่ว่าชนะได้เสียงเกินกึ่งนึงถ้าไม่ถึงกึ่งนึงนี่ก็คงจะต้องเลือกตั้งนับคะแนนกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยโล่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะว่าในสนามเลือกตั้งนี่ทั่วโลกครับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ดูทีวีแบบไอ้คนพวกเราบีบีบูมเมอร์อย่างเรานะครับหรือเจนเอ็กซ์เนี่ยที่ดูทีวีนั่งกลางคืนก็เปิดข่าวทุ่มนึงดูเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูแล้วครับรุ่นนี้เขาดูจากเขาจะดูจากมือถือเลยแล้วก็คลิปเนี่ยทำเกินนาทีไม่ได้แล้วทุกคนอยู่กันสั้นๆเป็นช็อตเป็นช็อตต้องนาทีหรือนาทีกว่าๆไปสิบนาทีไปวิเคราะห์อะไรเนี่ยครับครับโอ้คนรุ่นใหม่บอกว่าไม่ไหวนานไปมากมันน่าเบื่อมากนานไปไม่สนใจอะไรไปใช่ใช่เดี๋ยวเราเองก็ต้องตัดคลิปเดี๋ยวเราต้องเปิดกล้องแล้วตัดคลิปนาทีหนึ่งเข้าหาคนรุ่นใหม่บ้างแล้วพี่เป๊ปครับไม่ได้แล้วเราแก่ไม่ได้พี่เป๊ปนี่มันสักครู่แซวถึงลุงป้อมนะวันก่อนเห็นใส่แจ็คเก็ตสีสดใสและใส่กางเกงชมพูอ่ะพี่เป๊ปกางเกงสีชมพูโอ้อยากจะขอซื้อมากตัวนี้กางเกงสีชมพูบอกลุงป้อมก่อนว่าอะไรก็อะไรนะแต่กางเกงสีชมพูนี่เหลือเกินนะต้องอดขำไม่ได้มันอยู่นะครับบนบานลุงป้อมเนี่ยจะยังไงครับจะไปต่อไม่ได้ส่งไม้ต่อเออคงอยากไปอยากไปที่บนบานทางการเงินก็ไม่โดดเด่นนะคนโดดเด่นพัชรวาทพัชรวาทบิ๊กปอนบิ๊กปอนครับในส่วนของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าคนจะบอกถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยครับโอ้คะแนนโอ้ไม่รู้จะไปยังไงมันหลายสิบล้านนะครับแล้วมันก็จะส่งผลควรจะใช่ควรจะทำทีมนะพี่เป๊ปเนาะคือบางทีถ้าเดี่ยวๆไม่ได้ต้องทำทีมขึ้นมาล่ะเออต้องทำแล้วล่ะตอนนี้ต้องทำต่อเนื่องไม่งั้นไปแน่เหลือนาทีสุดท้ายพี่เป๊ปครับแวะไปที่กาซาสักนิดไหมฮะตัวเลขใกล้จะ 30,000 พี่เป๊ปเจรจาล่าสุดที่ไม่คืบหน้านะครับก็คือยังตกลงกันไม่ได้เรื่องการแลกเปลี่ยนจบประกันกันนะครับในขณะที่ฮามาสเนี่ยเพิ่มจากสัดส่วน1:3เนี่ยนะครับเป็น1:10ก็คือปล่อย130คนเนี่ยแล้วก็ขอในส่วนของนักโทษฮามาสที่ติดคุกในอิสราเอลเนี่ยครับ1,500 คนแล้วก็ใน1,500 คนเนี่ยเขาระบุเลยครับว่าจะต้องมีนักโทษระดับที่เป็นอดีตผู้นำของฮามาสเขาเนี่ยครับต้องปล่อยไปด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทางเนทันยาฮูเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหยุดยิงถาวรถอนกำลังออกก็ยังตกลงกันไม่ได้ครับการพูดคุยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่อียิปต์ก็ต้องยุติไปนะครับแล้วก็นัดพูดคุยกันใหม่จะมีอะไรคืบหน้าก่อนรอมฎอนหรือไม่ก็ยังต้องติดตามครับครับผมหมดเวลาพอดีนะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับพี่เป๊ปครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand